นี่ห้องน้ำที่นี่เขาต้องทำท่าอย่างนี้ก่อนเข้านะครับอะไรนะห้องน้ำที่นี่ก็ต้องทำท่าอย่างนี้ก่อนเข้าบ้าเหรอไม่ก็ทำโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เรานะฮะพี่แว่นน้องแว่นนะครับมาแบบวีล็อกฮะเราอยู่กันที่นี่โชว์ก่อนครับมาที่ร้านอาหารนะฮะในร้านเด็ดวงในชื่อว่าร้านอะไรนะครับบ้านอิสระบ้านอิสระคือวันนี้ไม่ได้มากินข้าวกับเขานะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูโครงการที่หัวหินชื่อว่าอะไรนะคอสตาริกาไม่ใช่ฮะอันนี้มันชื่อว่าลาคาซิต้านะครับเป็นสไตล์แบบสเปนนะฮะว่าที่พักที่เป็นคอนโดเนี้ยที่เป็นที่ตากอากาศที่คนเรารู้จักกันดีในคนไทยรู้จักกันดีอย่างหัวหินนะครับมันจะเป็นยังไงสไตล์เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันแต่ตอนนี้ไปนอนก่อนไหมเอาละครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มาถึงลาคาซิต้าแล้วนะฮะน้องแว่นครับคุณกำลังศึกษาอะไรอยู่ครับกำลังศึกษาภาษาสเปนนี่ชื่อนี่มันมีความหมายไหมครับใช่ชื่อนี้มีความหมายค่ะชื่อนี้แปลว่าบ้านหลังเล็กในภาษาสเปนบ้านหลังน้อยใช่ทีนี้มันมีอะไรน่าสนใจครับที่นี่เนี่ยเราต้องมาดูเนี่ยก็ที่นี่เขามีสถาปัตยกรรมที่เรียกได้ว่าได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมที่สเปนโอ้ใช่มันมีชื่อเมืองนึงชื่อเมืองอะไรนะอีบิซ่าอ๋อครับหรือว่าไอบิซ่าขอเอ็นเมืองไอบิซ่าไอบิซ่าเป็นผับที่ไปเที่ยวตอนเด็กกูไปถึงผับที่สเปนเลยเหรอไม่ใช่ผับที่ไทยเลยนะคะอ๋อฮะเดี๋ยวลองไปดูนะครับเรามีภาพบรรยากาศโครงการที่นี่ให้ไปดูการส่วนกลางนี่เขาอยู่กันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับมาชมกันดูครับนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดที่เราพาชมกันนะครับกับโครงการลาคาซิต้าที่หัวหินนะครับจากแสนสิรินะครับน่าจะเห็นบรรยากาศต่างๆนะฮะแล้วก็มีอะไรกันได้แบบดูกันแต่ละอย่างเนาะก็คงเป็นไอเดียสำหรับทุกคนที่อยากจะหาห้องนะครับที่เป็นคอนโดพักตากอากาศนะครับในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครที่หัวหินในทำเลที่เพิ่งแก้วแสนสิริเขาเป็นเจ้าตลาดมา30กว่าปีนะครับการดูแลหลังการขายก็เชื่อมือได้นะฮะใครสนใจก็มาดูนะครับโครงการเขามีโปรพิเศษสุดๆบอกว่าอะไรนะแค่ 5,000 บาทอยู่ฟรีไปเลย2ปีทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากตอนนี้นะรีบมาดูกันนะครับแล้วก็โครงการได้ไปที่ไหนเราจะพาไปชมกันอีกนะครับติดตามได้ที่เช่นเคยครับกับ Living Sneak Peek วากี้วากี้รอคืนเลยเมื่อกี้เขาหลอกให้เราทำเอาจากห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำผู้ชายต้องทำท่านั้นเอาเสร็จแล้วก็ออกมาท่าเดิม